สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณวัชรพงศ์ครับแหมพี่เป๊ปจะชวนไปเที่ยวก็ไม่เข้ากับบรรยากาศที่พี่เป๊ปกำลังจะคุยเพราะเป็นคดีฟ้องร้องเนาะ เดี๋ยวว่ากันเพราะมีเวลาเราเดินทางทริปนี้นู่นพฤษภาคมเดี๋ยวค่อยๆคุยไปก่อนแล้วเราค่อยมาว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนนี่ไปสมุยไปพระธาตุชัยยาพระบรมธาตุชัยยาวัดทับน้ำไหลสมุยใช่สุราษฎร์พี่แล้วก็พังงานคือพังงานเนี่ยคือหน้าตั้งคำถามเพราะว่าที่นั่นมีลำธารธารเสด็จเป็นน้ำตกที่พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จ14ครั้งพี่เป๊ป14ครั้งเลยนะเราจะได้ไปหาคำตอบว่าเอ๊ะทำไมพระองค์ท่านเสด็จ14ครั้งแล้วท่านก็ทรงให้บูรณะพระธาตุชัยยาเนี่ยปีเดียวกับที่ตั้งการรถไฟพี่หมายถึงขบวนรถไฟกรุงเทพอยุธยาวันนี้วันเป็นวันการรถไฟนะฮะก็เป็นปีเดียวกันเลยก็เลยไปตามรอยพระองค์ท่านที่พังงานด้วยครับพี่เป๊ปครับเดี๋ยวเราค่อยๆเกินไปพี่เป๊ปส่วนที่ภาคใต้3จังหวัดแม่พอเราพูดกันว่าอยากจะไปอีกรอบใช่ไหมก็ปวดวุ่นวายไป40กว่าจุดแล้วยังคุยกันอยู่เลยไม่โอเคเลยอุตส่าห์พยายามจะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยพลิกฟื้นสันติสุขในภาคใต้ให้ได้ทำให้คนตื่นตระหนกตกใจกลัวได้นะครับใช่ใช่เพราะเหตุการณ์เนี่ยถึงแม้มันจะเป็นลักษณะการป่วนแล้วก็อยู่ไม่ได้มุ่งหมายคิดใช่เอาคนนะแต่ว่าก็ทำให้เกิดบรรยากาศที่เอาข่าวคนที่ไม่เคยลงไปอ่านข่าวมันก็เห็นข่าวลักษณะนี้ตลอดแล้วนายกกับภรรยาก็เพิ่งลงไปนะเกษตรนาก็ต้องการไปนี่แหละโปรโมทการท่องเที่ยวให้คนลงมาเที่ยวกันครับพอขบวนการเบียร์เย็นสร้างสถานการณ์40กว่าจุดนะใน3จังหวัดแล้วก็ยังมีที่เทพาครับกับสบ้าย้ออีกรวมเข้าไปในของจังหวัดสงขลานะครับอันนี้ก็เห็นถึงในสิ่งที่เบียร์เย็นเขาพยายามที่จะทำลายเศรษฐกิจที่นั่นนะครับใช่ใช่ก็คือไม่ให้คนลงไปใช้จ่ายเงินคนไปเที่ยวมันก็ส่งผลกระทบแน่นอนครับในเรื่องของความรู้สึกเนาะของนักลงทุนที่จะลงไปหรือนักท่องเที่ยวที่จะลงไปพอมันเกิดลักษณะอย่างนี้นี่ก็ครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับแต่ก็แปลกอีกครับคือคนในพื้นที่เนี่ยก็ไม่ประนามการกระทำลักษณะนี้นะก็เงียบกลัวคือผมพูดถึงคนมุสลิมคนมาลายูผู้นำศาสนาทั้งหลายเนี่ยครับคืออย่างน้อยเนี่ยผมว่ามันต้องออกมาประนามว่าไม่เห็นด้วยแล้วในช่วงรอมฎอนเนี่ยครับมันก็เป็นช่วงการถือศีลอดที่มันต้องทำแต่สิ่งดีๆนะการใช้ความรุนแรงทำร้ายเอาชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เลยครับเพราะว่ารอมฎอนนั้นก็เป็นช่วงปีหนึ่งครั้งหนึ่งละศีลอดระหว่างวันนะครับเพื่อเห็นความอดทนเนาะในส่วนของเข้าใจผู้อื่นในเรื่องของความทุกข์ยากอะไรเนี่ยครับต้องบริจาคเงินสนับสนุนคนยากไร้ยากจนอะไรเนี่ยครับก็เป็นพิธีที่สวยงามมากเพราะว่าคือต้องมีจุดโคมไฟอะไรต่ออะไรคืออดเพื่อจะให้รู้ถึงความเข้าใจคนอื่นอย่างที่พี่เป๊ปว่าเนี่ยนะฮะเป็นจุดใหญ่ใจความซึ่งศาสนาอิสลามปกติก็เป็นศาสนาสันติแล้วก็เคร่งกับอะไรต่อมีอะไรมากกว่าศาสนาอื่นในโลกอีกนะพี่ดังนั้นการเอาชีวิตคนก็ไม่ใช่เรื่องที่ยอมรับได้ก็อีกถูกเอาไปกับผมคุยกับคนมุสลิมนะครับ คุยกับผู้นำศาสนาเนี่ยเวลาเขาอธิบายคำว่าอิสลามเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันเป็นศาสนาแห่งความสงบเป็นสันติสุขนะครับไม่สนับสนุนการใช้รุนแรงครับแต่แปลกมากคือเหตุการณ์ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการก่อเหตุของกระบวนการเบียร์ที่เขามีเป้าหมายแบ่งแยกดินแดนชัดเจนนะครับ mm-hmm. แล้วหลายครั้งเนี่ยก็ไปทำร้ายประชาชนคนบริสุทธิ์ครับแม้ช่วงหลังมันจะลดน้อยลงนะครับแต่ก็ยังมีเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่เคยมีการประนาม mm-hmm. ไม่เคยมีการออกมาพูดถึงกระบวนการนะครับ mm-hmm. องค์การ NGO ภาคประชาสังคมทั้งหลายในพื้นที่เนี่ยคือถ้าประนามแล้วในสิ่งที่เห็นว่ามันทำไม่ถูกต้องเนี่ย มันก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้ขบวนการเองเนี่ยเขาต้องกลับทิศทางเขาจะมาใช้วิธีการแบบนี้เอาคนในพื้นที่เป็นตัวประกันนะครับแล้วก็สร้างสถานการณ์เนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นในลักษณะนี้นะครับแล้วเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นในส่วนของการเมืองนะครับมันก็เป็นประเด็นการเมืองที่ทำให้มีการฟ้องร้องกันแล้วก็เช้าวันนี้ครับเนี่ยที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้นะครับครับก็จะว่าที่ศาลอาญาเองนะครับก็กำลังจะมีการอ่านคำพิพากษาครับเป็นคดีที่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยครับครับฟ้องอดีตนายกชวนหลีกภัยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ฟ้องร้องกันก็เป็นการพูดคุยนะครับเป็นการปราศัยเป็นการชี้แจงในระหว่างการสัมมนา
ที่จัดขึ้นเมื่อปีช่วงปี2555นะครับตอนนั้นเนี่ยครับแล้วก็มีการฟ้องกันเมื่อปี65คือก็เป็นเหตุการณ์ตอนที่ท่านอดีตประธานสภานะครับท่านจุลิศภัยเนี่ยไปพูดในเวทีครับของพรรคประชาธิปัตย์ครับครับโรงเรียนการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยว่ามันมีการใช้วิธีการที่นอกกฎหมายนะครับมีการใช้ความรุนแรงแล้วก็อ้างถึงสิ่งที่คุณทักษิณเนี่ยเคยพูดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณชวนชี้แจงพูดคุยในเวทีครั้งนั้นนะครับข้อความนึงที่คุณทักษิณมองว่ามันมีลักษณะของการหมิ่นประมาทให้ร้ายนะครับตอนนึงที่ท่านประธานชวนท่านบอกว่าสำหรับปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันเนี่ยเป็นเพราะนโยบายของพันธมิตรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ประกาศว่าจะแก้ไขปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หมดภายใน3เดือนนั้นทั้งที่ขณะนั้นไฟใต้มอดแล้วในสมัยที่ตนเป็นนายกรัฐมนตรี แต่เมื่อพันธมิตรทักษิณชินวัตรเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีกลับใช้คำว่าโจรกระจอก และมีการยกเลิกศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สปต.หันมาใช้นโยบายฆ่าหมดก็จบตรงนี้คือที่มาของการนองเลือดในปัจจุบันนี้ก็เป็นถ้อยคำหนึ่งนะครับที่ท่านประธานชวนอดีตประธานชวนเนี่ยท่านพูดกับโรงเรียนการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นประเด็นที่คุณทักษิณนะครับฟ้องหมิ่นประมาทครับแล้วก็เช้านี้ก็จะมีคำวินิจฉัยนะครับว่าศาลมองกรณีนี้อย่างไรพยานคนสำคัญคนหนึ่งของอดีตนายกชวนนะครับก็เป็นอดีตรองแม่ทัพภาค4ครับแล้วก็มายืนยันครับว่าในช่วงที่คุณทักษิณอยู่ในอำนาจเนี่ยครับครั้งแรกนะครับปี44 45ถึง49นะครับปี45นั้นรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยมีการประกาศยกเลิกใช้สปต.ยกเลิกพ.ร.ต. 43นะครับที่เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงพ.ร.ต. 43กับสปต.เนี่ยก็เป็น2หน่วยงานนะครับที่ถูกยกเลิกไปหน่วยงานนึงรับผิดชอบด้านความมั่นคงอีกหน่วยงานรับผิดชอบด้านการพัฒนาครับท่านชวนก็มองว่าการไปยกเลิกลักษณะนี้ครับมันก็ทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงตามมาในปี47นะครับที่เกิดเหตุการณ์ต้นปีและสถานการณ์เนี่ยมันก็รุนแรงจากการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลในช่วงนั้นและคำพูดที่อดีตนายกชวนท่านพูดถึงนะครับข้าหมดก็จบโจรกระจอกเนี่ยครับหรืออย่างข้อเท็จจริงในเรื่องของการยุบสปต.เนี่ยครับหลังจากที่มีการยึดอำนาจปี49รัฐบาลก็มีการแต่งตั้งนะครับหรือฟื้นในส่วนของสปต.ขึ้นมาใหม่และปัจจุบันนี้ก็เป็นหน่วยงานสำคัญอันหนึ่งเลยนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องของการพัฒนาอันนี้ก็ต้องรอนะครับสายๆก็คงจะมีข่าวครับว่าทางศาลนี่มีคำวินิจฉัยในประเด็นที่คุณทักษิณฟ้องหมิ่นประมาทในเรื่องนี้อย่างไรครับครับครับซึ่งแม่ในหัวชวนท่านก็เป็นนักกฎหมายชั้นครูคนหนึ่งนะฮะพี่เป๊ปครับดังนั้นเนี่ยความระมัดระวังตอนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็มีอยู่อย่างสูงอยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนว่าก็เป็นคดีฟ้องร้องขึ้นมานะครับขณะเดียวกันวันนี้ใช่ไหมฮะตัดสินวันนี้ตอนเช้านี่ใช่ไหมครับพี่เป๊ปครับใช่ครับใช่ครับช่วงเช้าครับครับที่ศาลอาญาครับครับตรงยานนาวานะครับตรงนั้นครับเดี๋ยวเรารอผลแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับส่วนเมื่อวานนี้ก็แน่นอนบรรยากาศเป็นการอภิปรายในสภาของสว.ที่เป็นการอภิปรายแบบไม่มีการลงมตินะครับพี่เป๊ปครับก็เป็นครั้งแรกนะครับของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เลยนะปี60เนี่ยนะครับว่าในช่วงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่มีการยื่นอภิปรายทั่วไปของสว.ในตอนนั้นนะครับครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกซึ่งเมื่อวานนี้ทางนายกเองก็ถือโอกาสนี้ในการชี้แจงทำความเข้าใจนะครับในส่วนของผลงานการดำเนินการตลอดช่วง7เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ในท่อนหนึ่งนะครับก็ชี้แจงถึงในส่วนของข้อกล่าวหาที่ว่าเดินทางต่างประเทศบ่อยมากซึ่งนายกเศรษฐาเองก็บอกว่ามันเป็นความจำเป็นเนาะมันเป็นเรื่องที่ต้องเดินทางไปทั้งในเรื่องของการประชุมอาเซียนประชุมยูเอ็นประจำปีนะครับในช่วงเดือนกันยายนฟังส่วนนึงนะครับของการชี้แจงของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับระหว่างการอภิปรายทั่วไปครับครับหลายๆครั้งที่เดินทางไปเนี่ยเป็นเรื่องของความจำเป็นนะครับเป็นเรื่องของการประชุมอาเซียนเมื่ออาเซียนจีครับประเทศในทางมิดเดิลอีสต์หรือว่าอาเซียนออสเตรเลียนะครับแล้วก็หลายๆครั้งก็เป็นเรื่องของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผู้นำใหม่มาต้องไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นลาวนะครับหรือว่าการประชุม UNGA เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ตามทีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระผมให้ความตระหนักดีถึงการที่ใช้เวลาของการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นประโยชน์สูงสุดก็เข้าใจแล้วก็รับทราบถึงข้อกังวลนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเรามีการใช้เทคโนโลยีในการที่จะบริหารราชการนะครับแล้วก็มีการติดต่อกับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำพาประเทศผ่านวิกฤตไปได้โดยที่บางครั้งอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาเจอกันตัวต่อตัวนะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเรื่องการเดินทางไปท่านบอกมาเรื่องเชียงใหม่เนี่ยก็ผมก็เดินทางไปแล้วก็หลายคนนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ไปนะครับเพราะว่าไปเตรียมการเรื่องฝุ่นนะครับเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของฝุ่นเนี่ยก็ถึงแม้ยังมีอยู่ก็ตามทีนะครับแต่ว่าก็ลดน้อยลงไป 30-70% แล้วแต่พื้นที่นะครับอันนี้พิสูจน์ได้จากฮีทแมปที่เกิดขึ้นนะครับที่เราสามารถเปรียบเทียบได้กับปีที่ผ่านมากับปีนี้ครับเรื่องประเด็น PM 2.5 นี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ปีนี้เนี่ยมันดีกว่าปีที่แล้วจริงๆนะครับและเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือนเนี่ยไม่มีวิกฤตในเรื่องของ PM 2.5 เลยตัวเลขตรงนี้นี่ท่านผู้ฟังไปดูได้นะครับในส่วนของ IQAir นี่นะครับซึ่งก็เป็น Index Quality ในเรื่องของสภาพอากาศที่เป็นหน่วยงานเอกชนของทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเขาก็มีการติดตามแล้วก็มีดัชนีเนี่ยครับทุกวันสถานการณ์ในเชียงใหม่เนี่ยความเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งที่เห็นได้คือการเผานะครับของชาวบ้านเกษตรกรอะไรเนี่ยครับปีนี้มีมาตรการที่เข้มงวดจริงๆมีการให้รางวัลนำจับนะครับรวมถึงมาตรการแลกเอาใบไม้อะไรนี่มาแลกกับสิ่งของนะครับเพื่อลดการเผาทำลายแต่ว่าในประเทศเพื่อนบ้านในเมียนมาในสปป.ลาวในกัมพูชาอะไรเนี่ยครับก็ยังมีรายงานในเรื่องของการเผาอยู่นี่ก็ต้องผมว่านี่ก็ต้องให้เครดิตนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมติดตามในเรื่องนี้มาตลอดแล้วเราดูอินเด็กซ์เนี่ยดูทุกวันครับเดือนกุมภาพันธ์อย่างที่เรียนครับปีที่แล้วนี่ร้อนฉาตั้งแต่ต้นเดือนนะครับคือวิกฤตเลยในช่วงปีที่แล้วครับปีนี้เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไม่เป็นอะไรอย่างนั้นแล้วก็มามีนายเองสถานการณ์ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนี่ก็ยังไม่ทะลุ300นะครับปีนี้ยังไม่มีขึ้นถึง300นะครับเต็มที่สุดเนี่ยอยู่200ต้นๆคืออินเด็กซ์ที่ว่านี่แหละครับเขาก็จะแบ่งถ้าเกิน150เนี่ยก็จะเริ่มอันตรายแล้ว300นี่ถือว่าอันตรายมากแล้วก็ปีนี้สถานการณ์นี่ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณไม่เกิน150นะครับแล้วก็วันนี้ตัวเลขอินเด็กซ์นี่ก็อยู่ที่171ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ5แต่ว่านี่ก็คือช่วงกลางของสถานการณ์เรื่องไฟป่าเรื่อง PM 2.5 นะครับเพราะวันนี้วันที่26มีนาคมเนี่ยก็จะมีเดือนเมษาอีกเดือนนึงครับอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงนะครับเพียงแต่ว่าไอ้สถานการณ์ PM 2.5 เนี่ยมันต้องไปดูตัวเลขอย่างที่นายกท่านพูดนะครับ 30-70% เนี่ยในบางพื้นที่ที่มันลดมันมากเพิ่มขึ้นแต่ว่าโดยรวมเนี่ยครับถือว่าโดยรวมนี่ถือว่าดีขึ้นกว่าปีที่แล้วมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นายกได้มีการชี้แจงเมื่อวานนี้อีกข่าวใหญ่ครับท่านผู้ฟังครับคุณวัชรพงศ์ครับก็เป็นประเด็นที่เราคุยกันหลายวันนะครับในช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตที่ก็บอกว่าน่าจะต้องมีความชัดเจนนะครับหลังจากที่อนุกรรมการชุดนี้ครบ30วันในการศึกษาไปแล้วนะครับแล้วก็ในวันที่10เมษายนเนี่ยเดือนหน้าต้นเดือนหน้าเนี่ยครับครับทางรัฐบาลนี้ก็จะมีการชี้แจงในรายละเอียดแต่เมื่อวานนี้ระหว่างการชี้แจงช่วงค่ำนะครับของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นี่ก็ยืนยันครับว่าเดือนหน้าแล้วยืนยันมั่นใจครับว่า GDP เนี่ยจากนี้ไปนะครับหลังจากที่โครงการนี้เงิน500 ล้านออกมาใช้นี่นะครับครับก็จะทุกปีปีละ 5% คือเมื่อวานฟังแล้วงงมากนะครับคุณจุลพันธ์นี่เอาความมั่นใจมาจากตรงไหนนะแล้วเมื่อวานนี้เองท่านก็ไม่ลงรายละเอียดนะครับว่าสรุปเนี่ย30วันที่ศึกษาไปเนี่ยคณะทำงานที่ว่านี่เคาะอย่างไรนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการทักท้วงจากทั้งปปช.ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงบแล้วก็สภาพัฒน์นะครับมองไปในทิศทางเดียวกัน
ว่าจะกู้เงินนี้ออกพรบ.กู้เงินเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะสถานการณ์เนี่ยมันวิกฤตเป็นวิกฤตแต่ว่ามันไม่ได้ร้ายแรงเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่จะต้องมีการกู้เงินในจำนวนมหาศาลเพื่อมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางคุณจุลพันธ์ก็ยืนยันครับว่ายังจ่ายเหมือนเดิมนะครับอายุ16ขึ้นแล้วก็วงเงินก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อวานนี้ไม่มีการพูดเลยว่าจะมีการลดวงเงินในตัวนั้นแต่ว่าไม่ได้พูดถึงบล็อกเชนก็จะเปลี่ยนจากเรื่องบล็อกเชนไปนะครับแล้วเงินเนี่ยก็เป็นเงินบาทนะครับลงมาแต่ว่าไม่ชัดเจนว่ามันจะเป็นลักษณะเรียลไทม์หรือไม่นะครับสามารถที่จะกดใช้ได้เลยไหมไม่ได้พูดถึงเรื่องของกระบวนการที่บอกว่าจะสนับสนุนในส่วนของดิจิตอลนะครับเศรษฐกิจดิจิตอลที่เคยพูดมาก่อนหน้านี้ฟังเสียงอีกท่อนหนึ่งนะครับของคุณจุลพันธ์เมื่อวานนี้ยืนยันเรื่องนี้ว่ารัฐบาลเดินหน้าแน่แล้ว GDP 5% ที่ตั้งไว้เนี่ยครับจะเป็นไปตามเป้าที่คาดการณ์ของรัฐบาลครับโอ้โหมะรืนนี้ครับจะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับเพื่อที่จะกำหนดนำเอาสิ่งที่ได้มีการไปศึกษาหาข้อมูลมาเนี่ยเข้ามานำเสนอต่อคณะกรรมการนะครับและมีการนัดหมายอีกครั้งหนึ่งวันที่10เมษายนซึ่งจะเป็นวันที่เราจะเคาะรายละเอียดสุดท้ายเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเรามีเป้าหมายว่าเราจะเริ่มกระบวนการในการลงทะเบียนของร้านค้าและประชาชนในไตรมาสที่3ของปีนี้และเรามีความเชื่อว่าภายในก่อนสิ้นปีครับไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเราจะสามารถเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตให้กับถึงมือกับพี่น้องประชาชนตามที่มีการวางเป้าหมายไว้ได้สำเร็จนะครับต้องเรียนว่าวันนี้เราลงพื้นที่ในฐานะที่เป็นรัฐบาลพบปะกับพี่น้องประชาชนเนี่ยขณะนี้เศรษฐกิจไม่ได้อยู่ในสถานะที่ดีนักนะครับจะวิกฤตหรือไม่คนตัดสินอาจจะไม่ใช่พวกเราผมเองในฐานะที่เป็นรัฐบาลเราอาจจะใช้อำนาจของความเป็นรัฐในการบอกว่ามันวิกฤตหรือไม่แต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเรื่องของวิกฤตหรือไม่เนี่ยนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพว่าแต่ละคนแต่ละท่านมีความคิดเห็นที่แตกต่างเรามีเงินเดือนรายเดือนทุกเดือนเราอาจจะไม่รู้สึกว่าวิกฤตบางคนที่เป็นคนรวยก็ไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนแต่พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามชนบทพี่น้องประชาชนที่หาเช้ากินค่ำวันนี้เศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่วิกฤตจริงๆนะครับเขาเดือดร้อนนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่เป็นตัวแทนของประชาชนเช่นเดียวกับพวกผมท่านรับทราบได้ท่านรู้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกในการเติมเงิน 10,000 บาทเป็นหนึ่งกลไกที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเรามีความเชื่อมั่นและเราจะทำให้สำเร็จในเรื่องอื่นๆครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคุณทวีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนแล้วจะมีค่าแลก 3% หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเหล่านี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับไม่มีเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เงินคริปโตนะครับมันเป็นตัวเงินไม่ต่างกับเงินที่อยู่ในบัญชีของท่านที่อยู่ในรูปแบบของมือถือนะครับเวลาท่านโอนเงินในบัญชีในมือถือเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันเพียงแต่เป็นเงินบาทที่มีข้อจำกัดเพราะจะต้องใช้ในระยะเวลาที่กำหนดใช้ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้นนะครับเหล่านี้เป็นรายละเอียดซึ่งแน่นอนครับว่าจะสามารถยืนยันได้ว่าการที่เม็ดเงินลงไปในครั้งนี้จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้อย่างที่ตั้งหวังไว้นะครับจะต้องสร้างให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายซึ่งรัฐบาลยืนยันมาโดยตลอดครับเราต้องการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่ำปีละ 5% นะครับโดยเฉลี่ยก็เป็นเป้าหมายที่พวกเราตั้งหวังไว้ครับขอบคุณครับอืมครับพี่เป็ดอันนี้มั่นใจมากนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยไม่มีนะว่าจะเดินหน้ากู้เงินหรือจะใช้ในส่วนของงบประมาณปีหน้าแล้วแบ่งกันมานะครับแต่ว่าถ้าฟังจากเนื้อหาที่ท่านพูดเนี่ยครับคือน่าจะต้องเป็นการกู้เงินเพราะฉะนั้นก็ต้องรอฟังนะครับว่าคณะทำงาน30วันที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเนี่ยครับสรุปในเรื่องนี้อย่างไรว่าสามารถที่จะเดินหน้ากู้เงินได้นะครับแล้วก็บอกว่าเงินเนี่ยครับ10,000จะมาในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามันโหมันเลื่อนมาตั้งแต่กุมภานะกุมภาไปมีนาไปเมษาไปพฤษภาเพราะว่ามันมีเรื่องที่ทางรัฐบาลเขากังวลเพราะมันมีข้อทักท้วงจากปปช.มาเมื่อตั้งคณะทำงานอนุมาศึกษาเสร็จมันลือนี้ก็คือพรุ่งนี้นะครับคณะกรรมการนโยบายชุดใหญ่เนี่ยก็จะประชุมกันแล้วก็คงจะมีรายละเอียดแต่ว่าท่านจุลพันธ์ก็บอกว่า10เมษาเนี่ยจะเคาะลงไปในส่วนของ
รายละเอียดเลยนะครับว่าจะยังไงแล้วคำถามที่หลายคนสงสัยว่าตกลงเนี่ยครับเงินจะมาจากไหนนะครับถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยมันต้องเป็นพ.ร.บ.กู้เงินนะคุณวสันต์พงศ์ครับมันจะเป็นงบประมาณเนี่ยไม่ได้ได้เพราะว่าไม่พอการจะกระตุ้น 5% ได้เนี่ยครับทางรัฐบาลก็พยายามอธิบายตลอดว่ามันต้องลงมาทีเดียวในปริมาณที่มากนะครับแล้วมันก็จะมีส่งผลในเรื่องของ GDP เนี่ยไป 2-3 ปีจากนั้นซึ่งนักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็มองถึงความเป็นไปได้นี่มันเป็นไปได้ยากนะครับเป็นไปได้ลึกความเป็นไปได้เนี่ยน้อยมากที่จะไปกระตุ้นถึง 5% ในช่วงตลอดของรัฐบาลชุดนี้นะครับนั่นก็เป็นความคืบหน้านะครับล่าสุดในส่วนที่ทางคุณจุลพันธ์นะครับได้ออกมาชี้แจงทำความเข้าใจก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นเงินในส่วนไหนและถ้าเป็นพ.ร.บ.กู้เงินเนี่ยมันก็จะเป็นก็น่าจะมีปัญหาตามมานะครับในเรื่องของการร้องเรียนไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้มีการตีความถามว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ยาวไปถึงไหนเนี่ยครับอย่างน้อยก่อนเงินดิจิตอลออกเนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับที่รัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยก็น่าจะอยู่ได้เพราะว่าในสมัยประชุมหน้านี้จะเริ่มต้นกรกฎาคมนะครับไปถึง30ตุลาคมถ้าไม่มีปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้นในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลในส่วนของกฎหมายซึ่งในช่วงสภาสมัยนี้นะครับยังไม่มีการเสนอกฎหมายสำคัญนอกจากเรื่องงบประมาณแล้วก็ความขัดแย้งในส่วนของพรรคร่วมก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับไปในทิศทางที่จะทำส่งสัญญาณบอกว่าคุณเศรษฐานี่จะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นนี่คงต้องดูในเรื่องของพ.ร.บ.ที่จะกู้เงิน500,000 ล้านครับว่าจะออกตามนี้หรือไม่ครับ10 เมษายนชัดเจนครับท่านผู้ฟังครับครับโอ้จริงๆแล้วโครงการนี้มันมีช่องโหว่เยอะนะครับพี่เป๊ปและข้อถกเถียงมากดังนั้นเนี่ยโอ้ถือว่าลุยไฟทีเดียวนะครับแต่เอาเดี๋ยวติดตามต่อนะคุณราชนพงศ์ก็ฟังคุณจุลพันธ์พูดนี่ถือว่าหนักแน่นเลยนะไม่อมันเนี่ยไม่ถอยเลยนะครับมันเพราะเมื่อวานนี้คุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนสวเนี่ยท่านทักท้วงท่านเป็นคนหนึ่งที่อธิบายเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกว่ามันไม่ตรงปกตั้งแต่ตอนหาเสียงนะครับว่าจะไม่มีการกู้เงินใช้เงินงบประมาณคนฟังแล้วก็เห็นว่าเออรัฐบาลมีนโยบายอย่างนี้ก็เลยทำให้เพื่อไทยเนี่ยครับได้เสียงส่วนนึงก็คงมาจากแจกเงิน10,000นะครับใครๆก็อยากได้นะครับใช่ใช่ใช่แต่ถ้าคุณเฉลิมชัยก็บอกว่าแต่ถ้ามันได้มาด้วยวิธีกู้เนี่ยแล้วเป็นภาระหนี้สินต่อประเทศชาติเนี่ยคนก็เห็นว่าเอ๊ะมันจำเป็นต้องเดินหน้าไปอย่างนั้นนี่ก็เป็นประเด็นนึงนะครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ที่ทางมีการสอบถามระหว่างในเรื่องของการอภิปรายทั่วไปไม่มีการลงมติแต่ว่าก็มีการสอบถามในหลากหลายเรื่องนะครับที่ทางสวเนี่ยครับสงสัยดิจิตอลวอลเล็ตแน่นอนเดินทางไปต่างประเทศเรื่อง PM 2.5 อีกประเด็นหนึ่งครับคือเรื่องของการเจรจาแบ่งในส่วนของผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนนะครับที่เป็นมาโอ้อันนี้เป็นมายาวนานเลยนะครับแล้วมันยังไม่สามารถเคลียร์คุยกันลงตัวครับระหว่างเรากับกัมพูชาเพราะว่าทางเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับท่านตรานปีเนี่ยครับก็มีการชี้แจงเพื่อตอบคำถามในส่วนของสวครับคนเลยเอกพันลบสมิสารนนท์นะครับซึ่งท่านก็เป็นอดีตข้าราชการในส่วนของกองทัพเรือแล้วก็ติดตามในประเด็นการพูดคุยตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับว่าการพูดคุยกับทางกัมพูชาเนี่ยไม่คืบหน้าเลยนะครับหลายปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งในช่วงของพลเอกสมัยพลเอกประยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงอย่างดีเนี่ยก็ไม่ได้มีการเจรจากันแต่ว่าในช่วงนั้นปี57เนี่ยครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่ก็ให้ถือเอา MOU 2544นะครับเป็นบันทึกความเข้าใจที่ทำร่วมกันในปี2544นะครับระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของสมัยของคุณทักษิณเนี่ยครับเป็นแนวทางนะครับในการพูดคุยซึ่งใน MOU เนี่ยมันมีการพูดถึงหลักเขตแนวเขตนะครับหลายทวีปที่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาตีออกมาจากหลักเขตที่73แล้วก็ผ่านเข้าไปที่ตัวเกาะกูดนะครับครับตรงนี้ครับก็เป็นประเด็นที่ทางพลเอกพันลบเมื่อวานนี้ท่านก็แสดงความกังวลว่านี่ถ้าปล่อยให้กัมพูชายึดเส้นเขตที่ว่านี้นะครับมันก็จะส่งผลที่กระทบต่อฝ่ายไทยระหว่างในเรื่องของการเจรจาแล้วพลเอกพันลบท่านก็มองว่า MOU 44เนี่ยควรจะต้องมีการยกเลิกนะครับก่อนที่จะมีการเจรจากับทางกัมพูชานะครับแต่ว่าความเป็นไปได้นี่น่าจะลำบากครับเพราะถ้าเราดูถึงการลงนามตั้งแต่เริ่มต้นก็ทำในสมัยทักษิณนะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นรัฐบาลของเพื่อไทย
ในช่วงที่พลเอกประยุทธ์อยู่ก็ไม่ได้มีการแนวคิดที่จะยกเลิกตรงนี้เคยมีแนวคิดยกเลิกในสมัยของคุณพิสิทธิ์นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลและทุกวันนี้ MOU 44เนี่ยก็ยังเป็นบันทึกความเข้าใจร่วมกันนะครับที่ใช้เป็นหลักในการเจรจาแบ่งปันพื้นที่ทางทะเลนะครับที่ว่ามันโอเวอร์แลปกันเนี่ยครับ20,000กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยครับเดี๋ยวฟังเสียงของพลเอกพันลบนะครับคำวิสารมนครับครับอธิปไตยเดี๋ยวกอบกูดนะผมไม่ใช่ประเด็นคือยังไงกอบกูดก็เป็นของเราอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าการที่เขามาลากเส้นแล้วก็มาบ้วนเปี้ยนอยู่แถวตรงกอบกูดนั้นแหละแล้วมากระจุกเป็นทะเลทะเลนาเขตของเราหลายทวีปของเราเนี่ยเส้นตรงนี้เรารอยอมรับไม่ได้แต่มันปรากฏอยู่ใน MOU 44ฮะผมถึงเสนอไงว่าจริงๆควรจะต้องยกเลิก MOU 44แล้วจริงรัฐบาลสมัยหนึ่งก็เคยจะยกเลิกอยู่แล้วผมถึงถามเป็นคำถามข้อแรกเลยว่าท่านจะทำยังไงเส้นนี้ในความเห็นผมเนี่ยนะก็คือยกเลิกไปแล้วก็มาเจรจาในกรอบของอนุสัญญาหลายทวีปธรรมดาไม่ต้องไปมี MOU ใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าอนุสัญญาหลายทวีปนั้นก็กำหนดไว้ชัดเจนแล้วนี่ผมก็จะว่าท่านรัฐมนตรีอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นอธิบายเนื้อขอบคุณนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าเส้นของมันนะฮะมันทำให้พื้นที่เนี่ยมันกว้างใหญ่เกินควรฮะแล้วท่านพูดถึงในประเด็นเรื่องแบ่งปันผลแบ่งปันน้ำมันอะไรต่างแล้วพูดถึงเร่งรัดเร่งรีบอะไรต่างเนี่ยผมคิดว่าเรื่องอันตรายอย่างยิ่งนะฮะผมพูดแล้วนะว่าอย่าเอาพิมพ์เสียไปแลกกับเกลืออย่าเนื้อไปแลกกับหนังเรากำลังจะเอาในเรื่องของพลังงานหรือปิโตรเลียมซึ่งมันเป็นวัสดุเผาผลาญเป็นธรรมดาเนี่ยมาแลกกับดินแดนนะฮะมาแลกกับดินแดนเพราะฉะนั้นท่านต้องคิดให้ดีนะฮะแล้วท่านช่วยทำความชัดเจนในเรื่องนี้ในกระทรวงของท่านให้ชัดเจนด้วยขอบคุณนะโอ้โหก็เป็นข้อกังวลครับสำหรับผมของทางพลเอกพันลบนะครับประเด็น MOU 44เนี่ยพูดกันมาตลอดนะครับครับว่าถ้ามีการเจรจาแล้วก็ยึดตรงนี้โดยเฉพาะไอ้แนวการประกาศของทางพื้นที่หลายจุดของกัมพูชานะครับที่ตีเข้ามาในส่วนของเกาะกูดนะครับซึ่งประเด็นเรื่องเกาะกูดเป็นของไทยอะไรเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนนะครับมีการพูดถึงเรื่องส่วนที่สัญญาไทยสยามฝรั่งเศส1907อันนั้นยืนยันอยู่แล้วครับว่าเกาะกูดเป็นของไทยแต่ว่าการที่ตีเส้นของกัมพูชาเนี่ยตีผ่านตัวเกาะมาเนี่ยครับเป็นเรื่องที่มันไม่มีที่ไหนทำกันแล้วก็ไม่ควรที่จะยอมให้มีเส้นนี้นะครับอย่างที่ตัวเลขท่านตั้งข้อสังเกตเมื่อวานนี้ในขณะที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศและรองนายกนะครับท่านสารปีนะครับก็ชี้แจงครับว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่รับไว้ในการที่จะที่จะรายรับดำเนินการนะครับในส่วนของกระทรวงต่างประเทศฟังเสียงท่านรองนายกครับท่านสารปีครับครับเริ่มตั้งแต่ข้อที่หนึ่งก็คือรัฐบาลยืนยันเขตหลักทะเลเส้นลากผ่านทับเกาะปูดจะดำเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไรนะครับในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่มีข้อสงสัยอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าหนังสือยืนยันระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศสคศ1907ข้อ2ระบุชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลฝรั่งเศสยอมยกดินแดนเมืองด่านซ้ายและเมืองตราดกับเกาะทั้งหลายซึ่งอยู่ภายใต้แหลมสิงห์ลงไปจนถึงเกาะปูดนั้นให้แก่กรุงสยามผมคิดว่าจึงไม่มีประเด็นโต้แย้งใดๆในเรื่องของอธิปไตยเหนือเกาะกูดของไทยดังนั้นเกาะกูดเนี่ยต้องเป็นของไทยแน่นอนนะครับในข้อเสนอหน้าที่2การแบ่งเขตไหลทวีปจะต้องทำให้ชัดอย่างไรนะครับอันนี้แน่นอนก็คงจะต้องแบ่งให้ชัดแน่นอนนะครับเพราะถ้าแบ่งไม่ชัดเนี่ยมันก็จะไม่มีใครทราบว่าพื้นที่เป็นของใครเป็นของกัมพูชาหรือเป็นของประเทศไทยข้อที่3เนี่ยกรอบการเจรจาที่เหมาะสมนะครับท่านพลเอกพันลบยังไม่ค่อยแน่ใจในกรณีของ MOU ปี44นะครับจะขอให้มีการดำเนินการแก้ไขหรือยกเลิกไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงรับไปพิจารณาเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการอนุสัญญาหลายทวีปพ.ศ.1958นะครับซึ่งท่านให้การสนับสนุนตรงนี้ก็จะรับไปพิจารณาเช่นเดียวกันสิ่งก่อสร้างชายฝั่งทะเลหลักเขต73ที่ต้องการให้มีการรื้อสิ่งก่อสร้างซึ่งผมเข้าใจว่าก็มีการดำเนินการไปในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ถ้ายังไม่แล้วเสร็จเนี่ยผมคิดว่าจะไปเร่งดำเนินการในส่วนนี้ต่อไปแล้วก็จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะให้ดำเนินการในส่วนนี้นะครับในเรื่องของประเด็นว่าที่ท่านเป็นห่วงว่า
จะมีการขายชาติเสียดินแดนละเมิดอธิปไตยสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับพวกเรารักชาติเท่ากันหมดนะครับไม่มีใครที่จะคิดที่จะเอาชาติไทยหรือดินแดนของไทยเนี่ยไปยกให้ใครทั้งสิ้นนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเมื่อมีการเจรจาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเรื่องก็ต้องกลับมาเข้าสู่รัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงถ้ามีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือมีการเจรจาที่ผิดเพี้ยนไปผมคิดว่ารัฐสภาไทยก็คงไม่ผ่านเรื่องนี้ให้อย่างง่ายๆนะครับโอ้พี่เป๊ปครับก็คุณปานปรีท่านก็เสียเอฟเอ็มนะครับคืออธิบายเขาได้ชัดเจนแม้แต่ผมติดใจพลเรือเอกพันลบมากน้ำมันกับก๊าซเผาแล้วหมดไปแต่ดินแดนอยู่ตลอดไปโอ้โหอันนี้ต้องขีดเส้นใต้เลยนะฮะคือไม่มีทันคิดหรอกบางทีเราคิดผลประโยชน์ตรงหน้าแล้วถ้ารีบๆลวกๆเนี่ยโอ้มันจะเสียหายระยะยาวซึ่งอันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงเพราะว่าสวก็เป็นติ่งแทงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้พลเอกพันลบท่านก็เป็นทหารเรือนะถ้าเข้าใจเรื่องนี้ดีพอมาพูดคุณปานปรีอธิบายเรื่องเกาะกูดอันนี้ดูเหมือนตรงกันเพราะว่าคือเขาจะไปขีดเส้นมาบนเกาะที่เป็นแผ่นดินของเรามันเป็นไปไม่ได้มันมีจดหมายมันมีหนังสือยืนยันของฝรั่งเศสที่พูดถึงเกาะกูดวันนั้นคุณสมชายสวัสดิ์สมชายแสวงการกับผมก็เคยพลิกดูไอ้หนังสือตัวนี้แล้วมันพูดถึงเกาะกูดโดยตรงดังนั้นเนี่ยบันทึกนี้มันชัดเจนทีนี้ไอ้เส้นที่กัมพูชาจะลากมาแล้วขึ้นมาบนเกาะกูดได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเกาะมันเป็นดินแดนของเรามันย่อมสำคัญกว่าทีนี้ขณะเดียวกันไอ้พื้นที่โอเวอร์แลปที่ไปเป๊ปว่าด้านไหลทวีปหรือแม้แต่กรอบ MOU 20,000 ตารางกิโลเมตร44อันนี้ดูคุณปานปีก็บอกว่าเห็นด้วยที่เราทุกคนจะต้องไม่ขายชาติก็รักชาติเท่ากันเสียงสั่นๆด้วยพี่เป๊ปแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะครับคุณบุญเซนนี่เข้ามาเยือนก็สร้างความแปลกใจก็ว่าจะสะท้อนบอกถึงความแนบแน่นที่มีมาตลอดนะครับในช่วงรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นที่มีการตั้งคุณทักษิณเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษานะครับโอ้ในช่วงนั้นมีการเมืองระหว่างประเทศของกัมพูชานี่ตึงมากนะครับมีการสู้รบในพื้นที่ชายแดนแล้วก็เป็นเรื่องที่ไปสู่ศาลโลกในเรื่องคดีในเรื่องปราสาทพระวิหารมีการลื้อฟื้นขึ้นมาแล้วศาลโลกก็ตัดสินให้เราเสียดินแดนเสียอธิปไตยในพื้นที่ส่วนนั้นนะครับคือคำพิพากษาโลกเนี่ยชัดเจนมากเราเสียดินแดนในนั้นแต่ว่าเราก็ไม่เคยไปยอมรับในคำวินิจฉัยอย่างนั้นนะครับแล้วมันก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจนวันนี้อย่างที่ผมพูดตลอดนะครับว่าในพื้นที่บนปราสาทพระวิหารบนเขาพระวิหารเนี่ยยังไม่เคยมีการคุยกันเลยครับว่าจะเดินหน้าพัฒนาร่วมกันแบบวินวินยังไงไม่ต้องไปคุยอันนั้นนะคุยก่อนจากที่เราว่าแนวเขตแดนนะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยก็ใช้สันปันน้ำตรงเชือกเขาพนมดงรักแต่ว่ามันคุยกันไม่ได้เพราะว่าคุยกันเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลนะครับที่ต่างฝ่ายต่างยึดถือคือใช้แผนที่คนละฉบับฝรั่งเศสเนี่ยไอ้กัมพูชาเนี่ยถือแผนที่ฝรั่งเศสในขณะที่ของเราเราก็ถือแผนที่ฉบับหนึ่งเพราะนั้นมันก็จะโอเวอร์แลปมันจะทับซ้อนกันตลอดนะครับไม่มีทางที่จะได้ข้อยุติร่วมกันเว้นแต่ว่าผู้นำสองฝั่งเนี่ยเห็นว่ามันต้องวินวินนะครับมันไม่ต้องไปพูดกันในเรื่องของจุดที่มันมีข้อขัดแย้งแล้วก็พัฒนาพื้นที่ด้วยกันแต่สิ่งนี้มันไม่เกิดขึ้นบนเขาพระวิหารทั้งที่เป็นพื้นที่ที่มันเล็กนิดเดียวนะอันนี้คุยง่ายกว่าน่าจะคุยก่อนใช่ครับมันโอ้มันง่ายกว่าเยอะมากใช่ใช่จริงมันเป็นพื้นที่เล็กๆแล้วก็สามารถพัฒนาร่วมกันแล้วท่าเนี่ยมันอยู่ที่ท่าทีของกัมพูชาเลยถ้าเห็นว่าเอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่วินวินนะครับในการพัฒนาการท่องเที่ยวตรงนั้นมาที่ไทยก็ได้ไปตางผาหมออีแดงแล้วขึ้นไปบนปราสาทพระวิหารรายได้ก็แบ่งกันไปนะครับไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเขตแดนครับครับตรงนี้ยังคุยกันไม่ได้เนี่ยโอ้โหแล้วมาทะเลนี่ไม่ต้องพูดของพื้นที่เอาไว้รับปิ้นนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงอ่าวไทยนะครับอันนี้เป็นเรื่องนึงเมื่อวานนี้ท่านรองนายกนะครับท่านปราณปรีเนี่ยพหิทธานุกรก็ชี้แจงครับก็ฟังแล้วก็เห็นภาพนะครับในส่วนที่ข้อกังวลของสว.แล้วก็สิ่งที่รัฐบาลดำเนินการอีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นการจัดหนักนะครับก็คือเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่มองว่ามีการสองมาตรฐานในกรณีของคุณทักษิณนะครับที่ว่ากลับมาแล้วก็ไม่เคยติดคุกในเรือนจำเลยก็เป็นคำถามที่ว่ากระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐานลักษณะนี้เนี่ยครับมันจะส่งผลกระทบในเรื่องของคนในประเทศนะครับที่ก็จะมองถึง2มาตรฐานซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ว่ารัฐบาลของคุณเศรษฐานะครับก็ปล่อยให้คุณทักษิณเนี่ยครับได้พักรักษาตัวจนมีการพักโทษแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้ติดคุกประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้คุณทวินครับ
เปลี่ยนสีนะครับอดีตเลขาสมช.เมื่อวานนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่อภิปรายชี้แจงยาวในเรื่องนี้นะครับถึงสิ่งที่กังวลแล้วก็มองว่ามันจะกระทบในระยะยาวในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยครับคุณทวินเปลี่ยนสีครับกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ตรงปกกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ตรงไปตรงมามันมีผลกระทบต่อสังคมนี้อย่างน้อยก็ 4-5 ประการด้วยกันนะครับเรื่องแรกครับทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมเพิ่มขึ้นเพราะคนที่รักคนที่เชียร์ก็ชอบส่วนคนที่เขาเกลียดเขาชังเขาก็แช่งในเรื่องนี้นะครับแล้วความสงบความสามัคคีจะเกิดขึ้นในบ้านเราได้ยังไงท่านจะอ้างว่าปลองดองโดยฝ่ายหนึ่งยืนเหยียบอยู่บนหัวของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นผมไม่เห็นด้วยว่ามันจะบรรลุผลได้อย่างไรนะครับทำไมท่านไม่ทำให้มันถูกต้องท่านทำให้ถูกต้องแต่ต้นสังคมก็อยู่ร่วมกันได้นะครับประการที่สองเรื่องที่ท่านก่อให้เกิดขึ้นนี้ซึ่งผมหมายถึงเจ้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับจะกระทบต่อค่านิยมที่สำคัญของบ้านเมืองนี้หลายอย่างด้วยกันนะครับเราจะบอกเรื่องราวค่านิยมเหล่านี้ต่อลูกหลานของเราในอนาคตอย่างไรให้เขาเชื่อให้เขาได้ศรัทธาทำกันอย่างนี้ผมจะอธิบายเรื่องความยุติธรรมเสมอภาคให้ลูกหลานเรายึดถือได้อย่างไรในเมื่อสิ่งที่เขาเห็นนั้นเนี่ยประจักษ์แก่ใจแก่สายตาเขาสิ่งที่เราบอกเขาให้ซื่อตรงให้ยึดมั่นให้เป็นธรรมย้อนแย้งกับสิ่งที่เขาเห็นต่อหน้าต่อตาอยู่ตลอดเวลานะครับผมจะเล่าเรื่องพันท้ายนรสิงห์นะครับผู้รักเกียรติของตนรักเกียรติของพระมหากษัตริย์ยิ่งกว่าชีวิตของตนให้ลูกหลานฟังได้อย่างไรเพราะแม้เขาจะรับการอภัยโทษแล้วซึ่งความจริงเรื่องนี้พันธานรสิงห์บกพร่องโดยสุจริตนะครับจึงได้รับการยกโทษให้ในชั้นแรกแต่พันธานรสิงห์ยืนยันว่าขอให้ลงโทษชั่วเขานะครับนั่นเพราะเขาเห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายความศักดิ์สิทธิ์ของพระอำนาจของพระเจ้าอยู่หัวนั้นเหนือกว่าชีวิตของเขาเองนะครับผมจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้เด็กๆฟังได้อย่างไรนะครับประการที่3ครับท่านได้ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ความยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองลงไปหมดสิ้นนะครับกว่าแต่ละคดีจะมาถึงขั้นลงโทษผู้กระทำความผิดได้สังคมนี้ใช้จ่ายทรัพยากรทั้งตัวบุคคลทั้งเงินทองทั้งทรัพย์สินต่างๆลงไปไม่ใช่น้อยๆนะครับจนกว่าจะมีคำพิพากษามาแต่ว่าการบริหารโทษของท่านในชั้นปลายน้ำทำให้ความพยายามต่างๆที่ยากลำบากเนี่ยสูญสลายไปในพริบตานะครับความเนี่ยเชื่อถือของนานาชาติก็เสียหายนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะครับท่านประธานจำได้นะครับผมอ่านเมื่อกี้นี้ว่าการลงทุนในเรื่องหลักนิธรรมนี้นโยบายรัฐบาลนะครับเป็นการลงทุนที่ถูกที่สุดคุ้มค่าที่สุดในการพัฒนาประเทศและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นานาประเทศท่านทราบไหมครับว่าสิ่งที่ท่านได้ทำลงไปนั้นเนี่ยท่านเอาชื่อเสียงเอาความเชื่อถือของระบบยุติธรรมประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่แพงแสนแพงประเทศชาติขาดทุนย่อยยับกับสิ่งที่ท่านได้ทำลงไปนะครับประการที่4ท่านทำลายระบบราชการทำลายกระบวนการยุติธรรมเสียหายย่อยยับนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเชื่อแล้วนะครับว่าไม่ว่ากระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนไปจนท่านถึงชั้นศาลจะออกมาเป็นโทษแก่เขาเพียงใดก็ตามถ้าท่านมีอำนาจท่านมีเงินท่านก็สามารถที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นกลับกลายไปได้นะครับไม่จำเป็นต้องรับโทษอย่างนั้นเราจะอยู่กันในบ้านเมืองที่มีหลักอย่างนี้หรือนะครับประการที่5สุดท้ายครับเรื่องนี้ความจริงผมไม่อยากพูดแต่สำคัญมากๆนะครับดังที่ทราบกันว่าอดีตนายกรัฐมนตรีท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้อภัยลดโทษ8ปีหรือ1ปีแต่โทษ1ปีนั้นเนี่ยผมขออนุญาตอีก2นาทีครับโทษ1ปีนั้นเนี่ยได้ถูกกระบวนการบริหารโทษที่ท่านกำกับดูแลอยู่ทำผู้ยี่ผู้ย้ำด้วยวิธีการต่างๆนานาทั้งช่อฉนเสียหายนะครับจนทำให้ผมอดนึกไม่ได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างนั้นเนี่ยท่านได้คำนึงพระกิตติยศท่านได้คำนึงถึงพระเมตตาของพระองค์ท่านบ้างหรือไม่เข้มข้นทีเดียวพี่เป๊ปครับข้อสุดท้ายนะครับของทางคุณทวินนะครับก็เป็นข้อของวันเมื่อวานนี้ทางพันธุ์ทวีสอดส่องนะครับรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยท่านก็ชี้แจงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลมาจากการแก้ไขกฎหมายพรบราชทัณฑ์นะครับและเรื่องของกฎระเบียบในเรื่องของราชทัณฑ์เนี่ยมีการดำเนินการมาในช่วงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
ซึ่งรัฐบาลนี้คุณทวีเองนี่ก็ยังไม่ได้เข้ามาแล้วก็บอกว่าในอย่างเช่นในสถานอย่างโรงพยาบาลเนี่ยครับตามกฎหมายใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรือนจำเป็นที่ในใช้สำหรับในการคุมขังเนี่ยนะครับ เพราะว่าคุณทักษิณนั้นก็ไปพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นเรือนจำ ตามกฎหมายใหม่ที่ว่านะครับเมื่อวานนี้คุณทวีก็ชี้แจงเหมือนอย่างที่เคยตอบกระทู้ที่ผ่านมานะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการแก้กฎหมายในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาในส่วนของทางราชทัณฑ์ที่มีนักโทษล้นคุกนะครับสามารถดูแลได้เนี่ยประมาณ 170,000 แต่ว่าปัจจุบันนี้มีถึง 280,000 คนก็อีกท่อนนึงนะครับในส่วนของคุณทวีสองสองนะครับเมื่อวานนี้ชี้แจงยืนยันว่าเป็นการดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างครับฟังเสียงท่านทวีครับรัฐมนตรียุติธรรมครับครับท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ย อยากให้เข้าใจว่าที่ผมบอกว่าราชทัณฑ์หรือกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายราชทัณฑ์คือเป็นการบริหารโทษและการบริหารโทษเนี่ยต้องบริหารตามกฎหมายที่ท่านเขียนไว้หมดไม่ว่าจะการพักโทษการไปรักษาพยาบาลหรือที่คุ้มขังแต่ถ้ายังมีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่กฎหมายราชทัณฑ์ผมยกตัวอย่างท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยท่านเหลือปีเดียวท่านต้องขังคุกอยู่6เดือนแม้แต่ท่านบอกว่าโรงพยาบาลไม่ใช่คุกท่านก็ต้องอยู่ในนั้นนะครับคือวันนี้เราอาจจะเข้าใจต่างกันในเรื่องว่าโรงพยาบาลตำรวจที่ท่านอยู่เนี่ยเป็นเรือนจำหรือไม่ท่านบอกไม่ใช่แต่เมื่อท่านเขียนกฎหมายให้มันเป็นเรือนจำตามมาตรา55กฎหมายนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยผมเข้ามาภายหลังคือผมอาจจะไม่ขอพูดอะไรมากไปกว่านี้แต่ผมก็อยากจะขอตอบคำถามของท่านทวินนะฮะความแตกแยกในสังคมและความสามัคคีในสังคมไทยจะทำอย่างไรการฉีกรัฐธรรมนูญยึดอำนาจเนี่ยผมว่ามากกว่านี้นี่ท่านทำตามกฎหมายกฎหมายที่ท่านเขียนไม่ใช่กฎหมายที่ผมเขียนแล้วผมเองก็คิดตลอดเวลาว่าถ้าจะนำตัวกลับได้ไหมไม่มีสิทธิ์เลยเพราะท่านเขียนกฎหมายไว้อย่างนั้นเขาทำตามกฎหมายหมดท่านก็ต้องเคารพในความเป็นหมอท่านบอกว่าเป็นการทำลายระบบราชการยุติธรรมย่อยยับผมคิดว่าอย่างที่ผมพูดว่าบุญคุณกับความถูกกฎหมายหรือระบบอุปถัมภ์ระบบคุณธรรมเมื่อรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยสนช.เขียนได้มาตรา55ว่ารัฐต้องปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดถ้าผมทำนอกกฎหมายผมก็ทำตามอำเภอใจแต่เหตุผลท่านจะยอมรับไม่ยอมรับท่านบอกว่าผมสมคบกันพลเอกประยุทธ์ผมจะสมคบกับท่านได้ยังไงอาจารย์วิษณุเครืองามจะได้ยังไงเพราะตอนที่ท่านออกไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้นอนสักคืนหนึ่งเนี่ยก็เพราะคนทั้งสองกับท่านการปัจจุบันและท่านกระทำถูกต้องแล้วท่านไม่ทำตามนี้ท่านก็ผิดกฎหมายหรือทำตามอำเภอใจพี่เป็นครับครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางรัฐมนตรียุติธรรมนะครับก็ยืนยันว่ากฎหมายนี้ไม่ได้มีอะไรไปเกี่ยวข้องเลยแต่ว่าไม่ยุ่งก่อนข้อสังเกตหรือคำถามของสวเนี่ยเขาตั้งคำถามในลักษณะที่ตั้งข้อสงสัยว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยจริงไหมมีการช่วยเหลือเนี่ยครับไม่ป่วยแล้วก็หลักฐานตลอดช่วงที่ผ่านมาที่มีการร้องขอเนี่ยก็ไม่เคยได้นะครับโดยก็อ้างว่าเป็นเรื่องของโดยเฉพาะหลักฐานประวัติสุขภาพของบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเอามาเผยแพร่ให้สังคมรับรู้ได้ถ้าเจ้าตัวไม่ต้องการนี่แหละครับหลังจากที่ทางคุณทวีชี้แจงนี่ทางคุณเสรีสุวรรณพานนท์ก็ขึ้นมาเพิ่มเติมแล้วครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสิ่งที่มีการซักถามไปเนี่ยมันไม่เคลียร์เพราะว่าต้องการเรียกร้องในส่วนในทางรัฐบาลชี้แจงโดยเฉพาะหลักฐานในส่วนของการทางการแพทย์นะครับที่บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยแล้วต้องพักการรักษาตัวแต่พอมีการพักโทษแล้วก็การป่วยนั้นก็หมดสิ้นไปก็คือกลับมาแข็งแรงเป็นปกตินะครับก็คือเป็นสิ่งที่ทางสว.เนี่ย
ั้งข้อสงสัยในเรื่องนี้อีกเสียงหนึ่งนะครับสุดท้ายครับจากคุณเสรีสุวรรณพานนท์ครับพี่เป๊ปเราลาเลยครับจะได้ฟังเสียงคุณเสรีสุวรรณพานนท์ได้ครบนะครับพรุ่งนี้พบกันครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีทวีได้อธิบายให้สภาได้ฟังหรือประชาชนได้ฟังอาจจะทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนสิ่งที่เราอภิปรายนะครับก็เป็นเรื่องที่เราเห็นว่าการออกกฎหมายนั้นนะครับอาจจะถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับแต่ท่านก็ไปยกว่ากฎหมายนั้นออกมาจากรัฐบาลที่แล้วแต่โดยถูกต้องแล้วระเบียบของราชทัณฑ์ที่ออกมามีทั้งรัฐบาลที่แล้วแล้วก็มีทั้งรัฐบาลนี้เพื่อออกปี66ก็ยังมีนะครับส่วนประเด็นปัญหาข้อที่จริงนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องข้อที่จริงที่บอกว่าไม่ทำตามกฎหมายท่านทำตามกฎหมายแล้วนะครับจริงๆผมก็กลับเรียนอภิปรายทั้งแล้วท่านทำตามกฎหมายแต่ข้อที่จริงที่ท่านเอามาอ้างนะว่าทำตามกฎหมายนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับท่านป่วยจริงไหมสังคมบอกว่าท่านไม่ได้ป่วยจริงท่านนอนโรงพยาบาลไหมสังคมว่าท่านไม่ได้อยู่โรงพยาบาลไอ้นี่คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นท่านพยายามอธิบายว่าเป็นปัญหามาจากรัฐบาลก่อนนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดว่ามันยังไม่ถูกต้องแบบความคลาดเคลื่อนเนี่ยนะครับท่านต้องตอบให้ชัดเจนนะครับว่าท่านป่วยแต่พอออกมาท่านเดินต่อเลยนะครับท่านบอกนอนโรงพยาบาลชั้น14ทุกคนบอกว่าไม่มีใครเห็นกล้องจอดเปลี่ยนเสียคือพฤติการเหล่านี้ครับมันคือสิ่งที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้นั่นคือการทำให้กระบวนการยุติธรรมนั่นนะครับผิดแปลกแตกต่างไปนะครับอย่าไปโทษรัฐบาลที่แล้วข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้นะครับก็อยากทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นคนฟังก็จะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าเราพูดไปเอาแต่ปัญหารัฐบาลก่อนมาว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้และเราก็ต้องการความชัดเจน FM 105 Smile Thailand